กิจกรรมทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าออกปฏิบัติการมาติดตามทีมลาดตระเวนเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติในป่าฝนกันกิจกรรมบนเว็บไซต์ง่ายๆแลกรับ40ไพโมเจมครับทำยังไงไปดูกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมชื่อ Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันบนเว็บไซต์ครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact นะครับอย่าลืมไปเติมกับร้าน Richman Shop นะเขาเติมผ่าน UID เท่านั้นเลยครับผม ID ของเราจะปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องโดนแฮ็กเลยกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมเนื่องจากตอนนี้นะครับตัวของกิจกรรมหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันเนาะอันนี้อาจจะไม่ไปขึ้นในเกมนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้าผ่านตัวของเว็บไซต์อย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวลิงก์ของเว็บไซต์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมใครที่อยากจะมาเอนจอยในเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้พอเรากดคลิกเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วก็จะเกิดหน้าตาแบบนี้ครับพอกดคลิกเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกตัวละครเซิร์ฟเวอร์ต่างๆครับพอเพื่อนๆทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่หน้านี้เนาะทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแบบนี้ครับก่อนอื่นเลยเรามาดูคำอธิบายของกิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมนี้นะครับเริ่มต้นวันที่19สิงหาจนถึงวันที่24นะมีเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ AR เกิน10ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามากดเริ่มกิจกรรมกันเลยครับในตอนเริ่มต้นเพื่อนๆก็กดคลิกตรงกลางเลยคลิกเพื่อเริ่มครับก็จะมีน้องทิกนาริมากระดิกหูช่วงนี้ป่าฝนเกิดการปนเปื้อนของมลพิษมากขึ้นเราต้องไปตรวจสอบกันสักหน่อยแล้วครับแล้วเราก็จะเข้ามาที่ป่าฝนที่1นะครับผมคลิกที่คำว่าพื้นที่ป่าที่1นี่เราก็จะเดินเข้าไปครับมีทิกนาริมีน้องคอลเล่ด้วยเราสามารถคลิกดูที่บันทึกลาดตระเวนนะครับเพื่อไปดูที่ป่าต่างๆได้นะครับตอนนี้บันทึกนี้ยังไม่มีการอัปเดตหน้าถัดไปมันก็จะเป็นรูปภาพของป่าต่างๆครับส่วนด้านล่างนะครับผมการท้าทายคลิกอันนี้เพื่อถ่ายรูปสถานที่ปัจจุบันครับเมื่อเราดูตัวของภาพก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพที่ทิกนาลีเนี่ยบันทึกเอาไว้ก่อนหน้าเนี่ยกับภาพตอนเนี้ยมันมีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกันออกไปครับเพื่อนๆก็สามารถจิ้มแล้วก็ดูได้ครับผมซึ่งเขาก็จะมีระยะเวลาในการจับผิดภาพอยู่ที่1นาทีครึ่งนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายการแนะนำตัวนี้นะครับผมทิกนาลิก็จะมาช่วยเราได้ครับอย่างอันนี้นะครับผมภาพก่อนหน้าเมื่อกี้คราวนี้เรามาคลิกสิ่งที่ผิดปกติครับอันนี้คือจุดที่1แบบนี้นะครับผมเหตุคือจุดที่2นะครับใครจำไม่ได้ก็มาดูภาพก่อนหน้าก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะพอเราดูเสร็จปุ๊บเราก็กดคลิกตรงไหนปิดไปนะครับผมจุดที่3อยู่ตรงไหนนะอุ๊ยหาจุดที่3ไม่เจอทำยังไงดีมากดแนะนำครับผมเขาให้เราแชร์กิจกรรม1ทีครับแล้วพอเรากดแนะนำเสร็จปุ๊บพอเรากดแชร์กิจกรรมเนี่ยตัวของทิกนาลีเนี่ยเขาก็จะบอกคำใบ้เลยครับว่าให้คลิกตรงนี้ครับผมเราก็คลิกลงไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับทั้ง3จุดครับผมแล้วก็มีพื้นที่ป่าทั้งหมด3ภาพแล้วก็ค่อยๆไปทีละภาพครับไปต่อพื้นที่ที่2ครับเป็นการเล่นเกมจับผิดนั่นเองเนาะทุกคนเนาะนี่ภาพที่2เป็นแบบนี้2ภาพก่อนตึ๊ดๆๆๆๆๆเสร็จแล้วมาเริ่มจิ้มกันครับส่วนที่1ส่วนที่2ตรงไม้บริเวณก้อนหินนี้นะครับแล้วก็ที่3เถาวัลย์ตรงกลางนี้เลยนะครับผมเถาวัลย์หายไปในรูปที่2นี้มี4จุดนะครับกดแนะนำแล้วก็ไปต่อที่ตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นจุดที่4ครับสำเร็จแล้วต่อไปเป็นพื้นที่ป่าสุดท้ายนะครับพื้นที่ป่าที่3ใครไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็รอลอกของผมได้เลยนะครับผมพื้นที่ป่าสุดท้ายแล้วเราดูกันโอเคนี่เห็นแล้วดอกไม้1นก2นะครับสีของดอกไม้ด้านล่าง3ตรงไหนนะเถาวัลย์ตรงนี้ครับ4ยังไม่หมดครับรูปที่3จะมี5จุดนะครับผมจุดที่5ให้ทิกนาลีแนะนำดีกว่ากดแนะนำเขาก็จะพาเราไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมเราก็ปิดไปได้เลยนะแล้วเราก็นี่คลิกจุดที่5ครับผมเสร็จแล้วทั้ง5จุดครับ
โอ้แล้วก็เจอนักเดินทางคนหนึ่งจิ้มลงไปสิทิกนาลีเนี่ยก็ช่วยนักเดินทางที่เดินมาล้มเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเรียบร้อยครับผมพอเราช่วยนักเดินทางเสร็จเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมครับได้รับ40ไพโมเจมอะไรมันจะง่ายขนาดนี้เนี่ยกิจกรรมนี้เพียงแค่มาจิ้มแป๊บเดียวก็ได้40ไพโมเจมแล้วนะครับอันนี้ของรางวัลก็จะถูกส่งเข้าไปในเกมพร้อมกับให้เพื่อนๆ เนี่ยได้รับภาพของทิกนาลี1ภาพนะผมขอเซฟเก็บเอาไว้เลยนะครับเท่านี้เลยครับสำหรับกิจกรรมนี้นะก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมารู้ว่าหน้าที่ของทิกนาลีเนี่ยก็คือไปคอยเดินสำรวจป่าต่างๆครับแล้วเวลาเจอคนที่มีประสบภัยอะไรต่างๆก็จะไปช่วยเหลือเขาครับง่ายไหมล่ะครับสำหรับกิจกรรมนี้หลังจากเพื่อนๆทำกิจกรรมบนเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับผมก็กลับเข้าไปที่ในเกมได้เลยก็จะมีจดหมายมาใหม่นะครับเราก็สามารถกดรับของรางวัลจากกิจกรรมได้เลยครับนี่กดรับทั้งหมดได้รางวัลมาเรียบร้อยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าออกปฏิบัติการนะครับผมทำแบบลอกข้อสอบเนี่ยคิดว่าประมาณ 1-2 นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก่อนจากการขอขอบคุณ 76,214 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องโยมิยะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับLet's go fish blasting together!